สวัสดีครับวันนี้มีเวลาว่างอยู่นิดนึงนะครับก็เลยอัดคลิปที่สวนมาให้ดูเนาะก็เดี๋ยววันนี้อัปเดตหน้าไม้กันละกันว่าพอเก็บตัวไหนเป็นพิเศษบ้างไหมก็อย่างที่เห็นตรงหน้านะครับด้านหน้านี้หนามโหดๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่ตัวอื่นใดเลยก็คือเป็นแมมมิลาเรียนะครับลินไซยี่นะครับตัวนี้จะเป็นไม้ที่เพิ่งมารู้จักเมื่อปีที่ผ่านมานี่แหละแล้วก็มันหาไม่ค่อยได้อะปกชอบมันสวยดีก็เลยเอามาเก็บไว้นะครับตัวนี้ดอกมันจะออกเป็นสีเขียวๆอ่อนๆ นิดนึงแต่ว่าของเรายังไม่ค่อยมีดอกเนาะไม่รู้จะมีหรือเปล่าปีนี้แต่ทางภาคใต้มันไม่ค่อยมีดอกอยู่แล้วแต่เลี้ยงให้ปุยสวยหนามสวยฟอร์มสวยก็โอเคตัวนี้น่าเก็บนะครับทุกคนถ้าเกิดใครหาได้ก็ลองไปหามาเก็บดูราคาก็ไม่ได้สูงมากครับราคาแบบกลางๆกับเก็บได้ไม่ถึงพันเนาะนี่ชื่อลินไซยี่นะครับเราก็จะเก็บอยู่ช่วงนี้อยู่ประมาณ 3-4 ตัวได้แล้วนะจริงๆลินไซยี่มันมีหลายฟอร์มอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ก็อีกฟอร์มนึงจริงๆข้อแตกต่างแต่ละฟอร์มแต่ละตัวแต่ละโคลนอ่ะมันไม่ได้เยอะมากครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบไม่ได้แยกชื่อโคลนหรือว่าไม่ได้จำชื่อโคลนมาเดี๋ยวจะยกให้ดูนะครับนี่หนามเขาสวยนะเขาเป็นแมมที่หนามโหดนะหนามสวยเป็นแมมที่ค่อนข้างที่จะแบบเป็นต้นใหญ่นะใหญ่มากเลยแหละสามารถโตได้เยอะๆเลยแหละนี่ปุยเท่น่ารักเป็นตารางหนามแดงนะครับหนามออกแดงๆดำๆบางต้นก็ออกดำๆนะครับบางต้นก็หนามเป็นออกสีเทาก็มีชื่อลินไซยี่ถ้าเกิดใครหาได้ราคาได้เยอะๆเอามาแบ่งปอกด้วยนะส่วนตัวนี้น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นฮาเกน่ามั้ยแต่ไม่ใช่อาบิลานาต้าแน่นอนนะครับตัวนี้ก็ไม่ค่อยคอนเฟิร์มเรื่องชื่อสักเท่าไหร่น่าจะฮาเกน่าหรือไม่ก็อะไรนะอีกตัวนึงน่าจะเป็นลูกผสมตัวโคลัมเบียน่ามั้งแต่ไม่แน่ใจอ่ะแต่ปกติโคลัมเบียน่าหนามันจะออกเป็นสีทองๆแต่ตัวนี้มันจะออกดำๆแดงๆทองๆเออช่างมันเถอะแต่มันสวยก็เก็บไว้นะครับมันดอกมันน่ารักดีดอกมันเหมือนอาบิลานาต้าเลยแล้วปอกเป็นคนชอบไม้ทรงแบบยาวๆเหมือนอาบิลานาต้านะครับขนมันก็จะเป็นชั้นๆอยู่เหมือนกันส่วนตัวนี้ก็คือหนามเม่นนะครับหนามเม่นก็จะมีหลายโคลนอยู่เหมือนกันแต่เท่าที่เห็นอยู่เหมือนจะมี2โคลนแต่บางคนเขาก็เรียกชื่อสากลเป็นชื่ออื่นไปตัวโคลนนี้กับตัวโคลนนี้บอกไม่แน่ใจว่ามันคือตัวเดียวกันไหมแต่ลักษณะมันก็คล้ายๆกันชื่อภาษาอังกฤษของตัวนี้ก็จะเป็นแมมเมลาเรียเจเมนิสสไปน่านะครับวานโนเบลิสนะครับตัวนี้เจเมนิสสไปน่าวานโนเบลิสสวยแต่เคยเห็นของฝั่งยุโรปอ่ะมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งอ่ะที่คล้ายๆนกคู่กับคล้ายๆไอเอาคล้ายๆแบบคล้ายๆพาคิโซนีไออ่ะมันจะเป็นชื่ออัลบาท่าอัลบาต้าอะไรสักอย่างอ่ะนั่นแหละก็สวยเหมือนกันแต่ตัวนี้ชื่อแมมเมลาเรียริทเทอรีน่านะครับริทเทอรีน่าตัวนี้สวยหนามเป็นหนามแบบอ่อนๆหนามยาวสวยมากเลยแหละสามารถรูปได้จับได้นะครับแต่ว่าต้องรูปจับดีๆบางทีมันก็แอบทิ่มแทงเข้าไปในเนื้อหนังมังสาของเราแต่ว่าถามว่ามันแทงเจ็บไหมไม่เจ็บครับมันเป็นหนามอ่อนๆ นะเออสามารถรูปได้ตัวนี้นะโตขึ้นมาโคตรสวยเลยตัวเนี้ยชอบมากดอกก็สวยนะครับนี่เดี๋ยวผมจับให้ดูรูปให้ดูเนี่ยมันเป็นหนามอ่อนๆ อย่างเงี้ยไม่ได้โหดเหมือนพวกถังทองหรือว่าพวกเฟอร์โรต่างๆเนาะถ้าเทียบกับนิโวซ่าหนามโหดกว่าเยอะหนามแทงเจ็บกว่าเยอะมาร์กเซน่าก็แทงเจ็บนะอันนี้ก็คือมุมที่ป๊อกเอามาสะสมไว้อีกมุมนึงนะครับนี่โซนี้จะเป็นริทเทเรน่าต้นใหญ่นะครับนี่สวยไหมริทเทเรน่าเนี่ยมีต้นเล็กนะครับถ้าเกิดใครสนใจก็ทักเข้ามาในเพจได้นะครับเพจป๊อกก็คือป๊อกกี้แคคตัสอาร์ติสต์นะครับเหมือนชื่อช่อง YouTube เลยนี่ริทเทเรน่านะครับมันมีปุยสวยนะอันนี้ก็ริทเทเรน่านะครับนี่สวยมากมีปุยข้างๆนี้ก็คือพาร์กินโซนีไอนะครับแมมเมลาเรียพาร์กินโซนีไอหรือว่าไออาร์นกคู่หนามยาวนี่ลิเทเรน่าเนี่ยเขามีปุยแบบนี้เป็นกอได้ด้วยแล้วลิเทเรน่าเนี่ยเป็นไม้ที่ค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายนะครับเป็นแมมที่เลี้ยงง่ายแต่เรื่องดอกมาง่ายหรือเปล่าแต่ก็เห็นมีดอกอยู่นะเห็นบางที่ก็มีดอกอยู่นะครับฝั่งป๊อกก็อิจฉาคนอื่นฝั่งป๊อกไม่ค่อยมีดอกครับสวยไหมทุกคน
อันนี้ก็คือโฉมสกาวแต่ตัวนี้จะเป็นตัวหนามยาวของเขาก็คือชื่อภาษาอังกฤษนะจะชื่อว่าแมมเมลาเรียคาวินสเกียน่าเนจาเพนซิฟนะครับตัวนี้เป็นตัวหนามยาวมากแล้วก็สวยมากตัวนี้ได้มาจำราคาไม่ได้แล้วแต่หลายพันอยู่เหมือนกันตัวนี้เป็นฟอร์มกอไม้เมล็ดด้วยนะครับไม่ได้ปาดยอดนะโคตรสวยอะชอบมากเลยอยากเลี้ยงตัวนี้ให้ดีๆนะครับเผื่อวันไหนวันดีคืนดีอาจจะเอาตัวนี้ไปประกวดไม่รู้จะได้รางวัลหรือเปล่าแต่ไม่ค่อยได้ไปสนามแข่งสักเท่าไหร่หรอกโอ้ยมุมนี้สวยมุมนี้คือดีวางยาวางยาด้านหลังก็เข็มเงินครับก็เก็บมั่วซั่วไปหมดตอนนี้เห็นไม้ฟอร์มดีเก็บหมดเลยครับด้านหน้าเห็นขาวๆเล็กๆ ก็คือจะเป็นพวกแมมไม่ใช่พวกแอดโคบาเลียอันนี้ก็คือคาวินสเกน่าหรือโฉมสกาวอีกตัวนึงเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนามสั้นตัวปกติตัวนี้หนามไม่ยาวนะครับนี่แตกต่างได้ด้วยโฉมสกาวคาวินสเกน่านะครับอ่ะตัวยาวกับตัวหนามสั้นเห็นไหมแตกต่างกันตรงที่หนามสีต้นก็แล้วแต่นะครับบางต้นก็สีอ่อนบางต้นก็สีเข้มส่วนพวกนี้ก็เช่นเดิมนะครับแมมเมลาเรียฮาเนียนาวาซูเปอร์บาร์นะครับโหยขนฟูๆทั้งนั้นเลยนะครับช่วงนี้แดดแรงนะครับแล้วก็ให้น้ำให้อดน้ำพอสมควรเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้อดมากครับขนฟูมากคือแบบชอบอะเป็นไม้ขัดขนยังไงอะซูเปอร์บาร์ก็ไม่มีทางหายไปจากสวนนะครับให้ดูขนกันเลยใครที่ยังเลี้ยงซูเปอร์บาร์อยู่บ้างยกมือหน่อยเร็วป๊อกยังเลี้ยงอยู่นะยังไม่เลิกนะครับตอนนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับพยายามทำไม้เมล็ดผสมฝักนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆถามว่ามันพัฒนาไหมตัวนี้เป็นตัวที่ทำยากมากทำออกมาให้สวยทางฝั่งภาคใต้นะแต่ถ้าทางฝั่งภาคเหนือสวยก็ท้าทายเหมือนกันตัวนี้ได้มาในนามคอมเพสซ่านะครับคอมเพสซ่ามันจะเป็นด่างขาวแต่มันมีอยู่ตัวนึงที่เป็นอิลูสมูด่างขาวแต่น่าจะไม่ใช่อิลูสมูเพราะว่าตัวนี้มันมีหนามเพราะฉะนั้นถ้ามีหนามก็น่าจะเป็นคอมเพสซ่าครับหนามค่อนข้างแข็งแล้วก็แทงเจ็บเหมือนกันคอมเพสซ่าสวยตอนนี้ได้ฝากแล้วนะครับไม่น่าจะได้แบ่งน่าจะเอาเพาะเองนะครับคอมเพสซ่าด่างขาวมีน้อยยังมีน้อยอยู่จำนวนก็คงน่าจะประมาณปีหนึ่งหรือไม่ก็กลางปีหน้ากลางปีหน้านี่ให้ดูนะครับดงลิทเทอเรน่าสวยอะชอบมาก มันมีคำอื่นไหมที่นอกจากสวยอะลิทเทอเรน่าสวยจริงๆต้นจริงๆอะสวยมากดูอลังการมากเลยป๊อกจัดโซนใหม่นะทุกคนจะสังเกตดูว่าป๊อกใส่กระถางดินเผาหมดเลยทำไมถึงใส่กระถางดินเผาเพราะว่ามันช่วยซึมซับน้ำได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้ไม้ไม่ค่อยมีปัญหาส่วนตัวนี้หนามเม่นก็คือหนามเม่นต้นใหญ่อ่ะอันนี้ก็เอฟเข้ามาเอฟแข่งมาได้แค่2ต้นสวยมากไม่คิดว่าหนามเม่นจะมีต้นใหญ่ขนาดนั้นนะครับซุปเปอร์บาร์กระถางและกระถางดินเผาและพองเพื่อน ส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นไม้เมล็ดเล็กๆนะครับก็จะเป็นพวกขนนกซุปเปอร์บาร์อาบิลานาต้าลิทเทเรน่าแล้วก็ตัวหนามพิกุลหนามพิกุลอ้วนสวยนะครับหนามสีแดงแล้วก็จะมีแคนดิด้าด้วยนะครับแคนดิด้าตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่บ้านเหลืออยู่2ถาดพวกเรคอยต่างๆมาร์คเซียน่าต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับอันนี้ลูกขายเอฟไปแล้วส่วนอันนี้นะครับชื่อไดเซนโทเซนทรอนตัวนี้นะครับเป็นหนามโหดอีกตัวนึงมีต้นใหญ่ด้วยนะครับแต่ต้นใหญ่น่าจะไม่ได้ถ่ายในคลิปนี้ชื่อแมมเมลาเรียไดเซนโทเซนทรอนนะครับนี่ถาดพวกนี้ลูกค้าจองหมดแล้วนะครับเดี๋ยวต้องส่งให้ลูกค้านะครับอัปเดตให้ดูประมาณนี้นะครับไม้ยังไม่เยอะเลยอ่ะปีหน้าน่าจะเยอะกว่านี้นะครับ